สวัสดีครับเนาะก็มาเจอกันอีกครั้งแล้วเนาะก็วันนี้เนื้อหาจะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ Simplex Method เนาะครั้งก่อนหน้านั้นเนาะเราเรียนกับการหาค่า Max กับ Min ไปถูกไหมวันนี้จะมาเรียนกับ Simplex Method แล้วเนาะมาดูว่า Simplex Method ลักษณะหน้าตาของมันเป็นยังไงเนาะส่วนมากนะครับ Simplex Method จะถามหาค่า Maximize ก็คือหาค่าสูงสุดนั่นเองถูกไหมจำไว้เลยนะครับ Simplex Method หาค่า Max นั่นเองหาค่า Max นะแล้วก็ Simplex Method เนาะสมการจะเป็นสมการของ Linear Form ถูกไหมสมการเชิงเส้นปกติที่มี x กับ y หรือเป็น x 1 x 2เนาะแล้วก็ค่าของ Simplex เนาะต้องเป็นค่าน้อยกว่าเท่ากับเท่านั้นมากกว่าเท่ากับไม่ได้เนาะแล้วก็ค่าตัวเลขหรือค่าคงที่เนาะต้องเป็นบวกเท่านั้นห้ามเป็นลบลักษณะเป็นยังไงมาดูกันเนาะปกติเนาะมันจะให้ค่า maximize ถูกไหมสมมุติให้เป็น p เนาะ p เท่ากับสมมุติให้เป็น 120x1 บวก 100x2 บางที่อาจจะไม่จะบางที่อาจจะไม่เป็น x1 x2 นะครับบางที่อาจจะเป็น x อาจจะเป็น y เนาะแล้วแต่ตัวแปรให้รู้ไว้ว่าตัวแปร2ตัวนี้มันคือคนละตัวกันเนาะบางที่อาจจะให้เป็น x y z เนาะอาจจะเป็น x1 x2 x3 x4 แล้วแต่โจทย์กำหนดเนาะเรามาลองดูกันต่อไปต่อมานะครับผมสมการ subject ถูกไหม subject ที่ให้มาเนาะสมมุติที่ให้เป็น 5x1 บวก 3x2 น้อยกว่า15อีกอันนึงเป็น2 x 1บวก2 x 2น้อยกว่า8และสุดท้าย x 1กับ x 2ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้คือสมการที่เราต้องกำหนดเนาะว่า x 1กับ x 2ต้องมีค่ามากกว่า0ถูกไหมอย่างที่เราเรียนมาเนาะมาดูดีกว่าเนาะค่าตรงไหนที่พี่บอกว่าห้ามเป็นลบถูกไหมเมื่อกี้เนาะก็คือค่าตรงนี้ครับห้ามเป็นลบถูกไหมถ้าเกิดเป็นลบเราจะหาค่าของ Simplex Method ไม่ได้สมมติเป็นลบ15แบบเนี้ยเนาะก็จะหาไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นกรณีนี้ล่ะสมมตินะ 3x1 บวก 6x2 มากกว่าเท่ากับลบ7อันนี้เป็นลบก็จริงถูกไหมแต่เครื่องหมายมันก็ยังเปลี่ยนด้วยเห็นไหมเครื่องหมายมันเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นมากกว่าเท่ากับถูกไหมวิธีจะแก้เนาะเราก็แค่คูณลบหนึ่งเข้าไปทั้งหมดถูกไหมคูณลบหนึ่งเข้าไปทั้งหมดเนาะมันจะได้เป็นลบ 3x1 ถูกไหมลบ 6x2 เมื่อคูณลบเข้าไปเครื่องหมายเปลี่ยนถูกไหมครับเครื่องหมายจะเปลี่ยนเนาะจากก็เป็นน้อยกว่าเท่ากับ7ถูกไหมลบ1คูณ7เนาะได้ลบ1คูณลบ7ได้7นั่นเองโอเคไหมลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคเปล่าคือตัวนี้ห้ามเป็นลบถูกไหมแล้วก็ตัวนี้ห้ามเป็นมากกว่าเท่ากับโอเคป่ะถึงจะทำ Simplex ได้โอเคไหมครับมาดูอันต่อมาเนาะเราได้สมการตั้งต้นมาถูกไหมสมการปกติที่เราได้มาแล้วเนาะต่อมาก็ต้องแปลงให้มันอยู่ในพวก Simplex แบบเขียนฟอร์มของ Simplex เนาะว่ามันลักษณะเป็นยังไงถูกไหมอันดับแรกนะครับเราจะย้ายข้างตรงนี้มันมาให้ปุ๊บอันหนึ่งเท่ากับ0โอเคไหมก็เหมือนย้ายตัวแปรมาไว้ฝั่งเดียวกันทั้งหมดแล้วมันเท่ากับ0ถูกไหมย้ายอันแรกนะย้ายอันแรกนะพี่จะย้ายก้อนนี่มาทั้ง2ก้อนเลยเนาะย้ายมา2ก้อนเลยถูกไหมก็จะได้ p ถูกไหมย้าย 120x1 มาเป็นจากบวกกลายเป็นลบถูกไหมลบ 120x1 ถูกไหมจากบวก 100x2 ก็กลายเป็นลบ 100x 2ถูกไหมย้ายมาแล้วทั้งหมดไปแล้วเนาะจะมีค่าเท่ากับ0โอเคไหมจะมีค่าเท่ากับ0เนาะจะมีค่าเท่ากับ0ต่อมา2ตัวแปรนี้เนาะเราจะไม่เอาน้อยกว่าเท่ากับละเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเท่ากับโอเคไหมเราจะเปลี่ยนให้เป็นเท่ากับเนาะเขียนกันเนาะ5 x 1บวก3 x 2เท่ากับ15อีกอันนึงเป็น2 x 1บวก2 x 2เนาะมีค่าเท่ากับ8โอเคไหมแต่สิ่งที่เราต้องกำหนดอย่าลืมเนาะเราต้องกำหนดว่า x 1กับ x 2ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนาะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเท่ากับนะครับ x 1กับ x 2เนาะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ต่อมาก็จะทำ Simplex เนาะเราต้องบวก
พวก stack variable เข้าไปด้วยถูกไหมหรือค่า s นั่นเองบวก s เข้าไปเนาะอันนี้เรามีกี่สมการเลยมี1มี2มี2สมการถูกไหมแสดงว่าเราต้องบวก s ไปทั้งหมดกี่ตัว2ตัวถูกไหมถ้าเกิดมี3สมการเนาะก็บวก s เข้าไปทั้งหมด3ตัวโอเคป่ะอันนี้มี2สมการเนาะก็เริ่มแล้วอันนี้บวก s 1ถูกไหมก็บวก s 2โอเคไหมหลังจากบวก s เนาะเราอย่าลืมกำหนดด้วยว่า s 1กับ s 2เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคไหมอย่าลืมกำหนด2อันนี้นะอย่าลืมกำหนด2อันนี้นะอันนี้ก็คือเปลี่ยนถูกไหมย้ายข้างเฉยๆและอันนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นเท่ากับถูกไหมแล้วบวก s เข้าไปบวก s เข้าไปทั้ง2อันโอเคไหมต่อมาได้แบบข้างบนแล้วเนาะได้แบบข้างบนเราก็ขีดตารางถูกไหมครับสร้างตารางเนาะทำแบบฟอร์มลักษณะเป็นแบบไหนแบบนี้โอเคประมาณนี้เนาะก็คือเอาตัวเลขที่เราได้จากตรงเนี้ยเอามาใส่นั่นเองถูกไหมตัวแปรมีอะไรบ้างเนี่ยตัวแปรที่เราได้มี x 1 x 2 s 1 s 2ถูกไหมพยายามเรียงนะครับเรียงให้ถูกเนาะ x 1ถูกไหม x 2 s 1แล้วก็ s 2ถูกไหมครับแล้วก็ฝั่งหลักตรงนี้เนาะเอา2ตัวนี้มาใส่เอา2ตัวที่เราบวกเพิ่มเนี่ยมาใส่ถูกไหมเราบวก s 1 x 2ก็ใส่ s 1 s 2เนาะถ้าเกิดมี s 3ก็ใส่ให้หมด3ตัวถูกไหมแต่ข้อนี้เรามีทั้งหมด2ตัวถูกไหมก็เป็น s 1กับ s 2โอเคป่ะต่อมาก็เอาตัวเลขหน้าสมการพวกเนี้ยมาใส่เลยโอเคไหมแถวนี้แถวนี้ก็คือตัวนี้ถูกไหมแถวนี้ก็คืออันนี้นั่นเอง s 2เห็นไหมมี s 2อยู่เนาะก็คือแถวที่2นั่นเอง s 1ก็คือแถวแรกโอเคไหมมาดูเนาะตัวแรกตัวหน้า x 1ถูกไหมตัวหน้า x 1คืออะไรคือ5ใส่5เลยครับใส่5ถูกไหมตัวที่2อ่ะหน้า x 2เป็นอะไรเป็น3ถูกไหมถ้าเกิดเป็นลบถ้าเกิดเป็นลบ5ก็ต้องใส่ลบ5แบบนี้นะแต่ข้อนี้เป็นบวกเนาะก็แค่ใส่5ถูกไหมเป็นบวก3ก็ใส่3นั่นเองหน้า s 1นี่คือตัวเลขอะไรเอ่ยคือเลข1ถูกไหมปกติมันจะมีเลข1อยู่เนาะ 1s แต่เขาไม่ใส่1กันก็รู้ว่ามันคือเลข1ถูกไหมต่อไปสมการที่1ตรงเนี้ยมี s 2มั้ยไม่มีแสดงว่ามันเป็น0ถูกไหมบวก0 s 2ถูกปะบวก0 s 2แสดงมันไม่มีแสดงว่ามันเป็น0โอเคไหมถ้าเกิดไม่มีคือมันเป็น0เนาะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ15โอเคปะต่อมามาดูแถวที่2นะครับเนาะสมการที่2เนาะหน้า x 1เป็น2เนาะหน้า x 2เป็น2เหมือนกันมี s 1มั้ยไม่มีแสดงว่าเป็น0ถูกไหมอ่ะต่อมาล่ะ s 2เป็น1ถูกต้องแล้วก็เป็น8โอเคมั้ยต่อมานะครับข้างล่างเราจะให้พี่ดูเนาะข้างล่างเป็นตัวแปร p นั่นเอง p นั่นเอง p ก็คือตัวตรงนี้นะครับตัวตรงนี้เนาะที่เราต้องการหาที่เราต้องการหาตั้งแต่ต้นเนาะโอเคมั้ยใส่ p เนาะจะใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวแปรแล้วเนาะอันนี้พี่ใส่เป็น p พี่ก็เลยเป็น p เห็นมั้ยก็เลยเป็น p ให้มันเหมือนกันทั้งหมดเนาะต่อไปก็มาดูเหมือนกันเนาะดูสมการนี่เลยดูสมการนี่เลยเนาะหน้า x 1เป็นอะไรครับลบ120ถูกไหมก็ใส่ลบ120ไปหน้า x 2อ่ะหน้า x 2เป็นลบ100ถูกไหมก็ใส่ลบ100ไปเนาะลบ100มี s 1ไหมไม่มีใส่0มี s 2ไหมไม่มีก็ใส่0ถูกไหมมันเท่ากับ0เนาะเท่ากับ0ก็ใส่0ไปก็ได้เนาะโอเคไหมต่อไปพี่มาสอนวิธีอ่านค่าเนาะวิธีอ่านค่าสมมตินะครับสมมตินี่คืออันสุดท้ายแล้วเนาะเราคิดได้ประมาณแบบนี้วิธีอ่านค่าเราก็จะสมมติอันนี้ s 1ก็จะตอบ15เลยเห็นไหมเราดูตามตัวหน้าแถวหลักเอ้ยหลักกับแถวเลยเห็นไหมดูตามหลักมันเลยเนาะหลักแรกกับหลักสุดท้ายโอเคป่ะอย่างอันนี้ s 1เท่ากับ15ถูกไหม s 2มีค่าเท่ากับ8ถ้าเกิดมันไม่มีตัวแปรในฝั่งนี้นะมันคือ0ถูกไหมอย่างอันนี้ไม่มี x ไม่มี x 1ไม่มี x 2เลยคำตอบมันคือ0โอเคไหมแสดงว่า x 1คืออะไรข้อนี้สมมติตรงนี้เนาะ x 1คือ0ถูกไหม x 2อะ x 2เท่ากับ0เพราะมันไม่มีตัวแปรตรงนี้เลยถูกไหมไม่มีตัวแปรตรงนี้อันนี้มีตัวแปรอีกมีตัวแปร s 1ถูกไหมแล้วก็ให้เร็ว s 1คือเท่าไหร่เนี่ย15ถูกไหม15เห็นไหม s 1คือ15เนาะต่อไป s 2อะ s 2คือ8โอเคป่ะ s 2คือ8เนาะ s 2คือ8และสุดท้ายอะตัวแปรตรงนี้เนาะ p คือเท่าไหร่ p คือ0 p คือ0อันนี้แค่สอนวิธีอ่านค่านะครับวิธีอ่านค่าเนาะถ้าเกิดให้เขาเรียกใ
ตารางมาแบบนี้เนาะสามารถอ่านค่าได้เลยว่าคำตอบสุดท้ายมันคืออะไรถูกไหมแต่อันนี้พี่ยังไม่ได้หาเนาะก็เลยตอบแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวลองดูซิว่าทำยังไงต่อโอเคปะต่อมาดูสเต็ปที่3ถูกไหมวิธีจะทำซิมเพกอันนี้แค่ตั้งต้นถูกไหมตั้งต้นเขียนเป็นแบบใส่ตารางได้เนาะต่อมาถูกไหมเราก็ต้องวิธีหาซิมเพกเราก็คือหาจุดหมุนของมันให้ได้ก่อนถูกไหมจุดหมุนของมันคืออะไรมาดูซิว่าจุดหมุนมันหาจากไหนโอเคไหมจุดหมุนหาจากไหนเนาะพี่ขอเขียนข้างบนมาก่อนเนาะมี x 1 x 2 s 1 s 2ถูกไหม s 1 s 2นี่คือ p ถูกไหม5 2 ลบ 120 3 2 ลบ 100 1 0 0 0 1 015 80แล้ววิธีเรารู้นะว่าจุดไหนคือจุดหมุนมันถูกไหมสเต็ป3ก็คือการหาจุดหมุนวิธีหาจุดหมุนก็คือง่ายๆเลยถูกไหมเราดูจำนวนข้างล่างนี่นะครับข้างล่างนี่นะตรงไหนลบมากที่สุดถูกไหมแบบลบติดลบมากๆอะระหว่างลบ100กับลบ120คิดว่าอันไหนลบมากกันอันไหนค่าที่แบบน้อยที่สุดอะน้อยสุดคือลบ120ถูกไหมลบ120เนาะคือแบบมันติดลบมากๆเนาะดูจำนวนติดลบที่มากที่สุดเนาะจำนวนติดลบที่มากที่สุดนะครับคือลบ120ถูกไหมแสดงว่าเราจะมาใช้หลักนี้โอเคไหมใช้หลักนี้ต่อไปเราจะรู้ไงว่าตรงไหนคือจุดหมุนถูกไหมครับตรงไหนคือจุดหมุนเราเห็นตัวเลขตรงนี้ปะตัวเลขตรงนี้โอเคไหมเราจะเอาตัวเลขข้างหลังนี้ตั้งนะครับหารด้วยตัวเลขที่อยู่แถวเดียวกันตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เอา8หารด้วย2ขอคิดดูเนาะก็จะเอา15มาถูกไหม15มาตรงนี้เนาะ15ส่วนด้วย5ตรงนี้ถูกไหมเอา5มาหารขอจะคิดนะครับเอา5มาหารถูกไหมอ๋อ15เนาะ15เนาะเป็น15หาร5ถูกไหมอันข้างล่างก็เหมือนกันก็เป็น8หาร2ถูกไหมมาดูซิว่า15หาร5ได้เท่าไหร่เลย15หาร5ได้3ถูกไหมครับแล้ว8ส่วน2ได้4ถูกไหมถ้าเรามาดูว่าตัวไหนมันน้อยที่สุดตัวไหนน้อยที่สุดเนาะระหว่าง3กับ4อันไหนน้อยกว่ากัน3น้อยกว่าถูกไหมแสดงว่าใช้3แสดงว่าใช้แถวนี้นั่นเองใช้แถวนี้เนาะขอคิดไปก่อนแถวนี้แสดงว่าจุดหมุนคือตัวไหนเอ่ยจุดหมุนคือ5ตัวนี้นั่นเองจุดหมุนคือ5เนาะอันนี้เราแค่หาจุดหมุนเฉยๆนะหาจุดหมุนเฉยๆนะต่อมาถ้าเกิดมันหมุนมันทำยังไงถูกไหมพี่ที่หาจุดหมุนทำยังไงเนาะอันดับแรกถูกไหมเราเห็นไหมว่าเราได้จุดหมุนตัวนี้แล้วเนาะจุดหมุนแถวนี้ครับหลักนี้ให้เราเอาตัวแปรสลับกันเลยครับตัวแปรสลับกันเลยเนาะเอ้ยพูดผิดไม่ใช่สลับดิเอาตัวแปรตัวนี้มาแทนเลยถูกไหมเอาตัวแปร x 1มาแทน s 1ได้เลยสมมุติจุดหมุนไม่ใช่จุดนี้แต่เป็นจุดนี้กับจุดนี้สมมุตินะสมมุติจุดหมุนคือ2ตรงนี้ถูกไหมเราก็จะเอา x 2ตัวนี้มาแทนใน s 2ตัวนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดจุดหมุนคือจุดนี้สมมุตินะครับสมมุติเราก็จะเอา s 2มาแทนในตัวนี้ถูกไหมแต่ที่เราได้เราเลย x 1มาแทนใน s 1ตรงนี้โอเคไหมเพราะเราคือจุดตรงนี้ถูกไหมจุดตรงนี้มันกลายตรงนี้พอดีเนาะก็เอานี้มาแทนโอเคไหมตัวแปรพี่ก็จะเปลี่ยนไปนะดูดีๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้างบนเหมือนเดิมนะครับข้างบนเหมือนเดิมเนาะเป็น x 1เนาะ x 2 s 1 s 2เหมือนเดิมโอเคไหมยังเหมือนเดิมเนาะยังเหมือนเดิมนะต่อมาตัวแปรจะเปลี่ยนเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าแทนถูกไหมครั้งก่อนมันเป็นอะไรมันเป็น s 1ถูกไหมแต่พี่บอกว่าแทนแล้วถูกไหมเอามาแทนก็เอา x 1มาแทนเพราะจุดหมุนคือจุดตรงนี้พอดีถูกไหมก็เอา x 1มาแทนเนาะ x 1ตัวนี้หลักมาแทนที่เลยถูกไหมข้างล่างไม่ได้ยังไม่ใช่จุดหมุนเนาะก็ใส่ s 2เหมือนเดิมถูกไหมอันนี้ก็ใส่ค่า p เหมือนเดิมถูกไหมในการเขียนแบบนี้เนาะอันนี้แค่ตั้งตัวแปรเฉยๆนะครับแค่ตั้งตัวแปรเฉยๆเนาะต่อมาเนาะวิธีทำพูดได้ง่ายเลยครับมันทำเหมือนเมทริกซ์เลยถูกไหมก็คือเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น1ก่อนถูกไหม
เปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น1ก่อนแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น0กับ0พูดง่ายๆเนาะตัวไหนคือจุดหมุนเอาเปลี่ยนให้กลายเป็น1ก่อนตรงนี้คือจุดหมุนเปลี่ยนให้กลายเป็น1ก่อนแล้วที่เหลือเป็น0ให้หมดโอเคมั้ยเปลี่ยนให้กลายเป็น1แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็น0ให้หมดถูกมั้ยสมมุติตัวนี้เป็นจุดหมุนก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น1แล้วเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น0ถ้าเกิดตัวนี้คือจุดหมุนก็เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น1แล้วที่เหลือให้กลายเป็น0ให้หมดโอเคมั้ยมาลองทำเนาะ5ทำยังไงให้กลายเป็น1เลยจะเอา2ไปคูณแถวที่2ก็ได้เนาะเอาไปลบก็ได้หรือเอา5ไปหารก็ได้สมมติพี่เอา5ไปหารเนาะสมมติพี่เอา5ไปหารเลยเอา5ไปหารเลยเนาะก็จะได้เป็นก็จะคิดนะครับก็เป็น5ส่วน5ได้1ถูกไหมข้างบนเป็น3ถูกไหมก็จะเป็น3ส่วน5เนาะ3ส่วน5เป็น1เนาะก็จะเป็น1ส่วน5สุดท้ายก็จะเป็น0ถูกไหมเพราะเป็น0ส่วน5นี่หากันสักพี่ลืมเขียนไปเนาะมันคืออะไรเอ่ย1ส่วน5ถูกไหม1ส่วน1ส่วน5นั่นเองเนาะได้โอเคก็จะประมาณนี้เนาะโอ้ลืมแก้มันไม่ใช่5เนาะมันคือ1ถูกไหม5แล้วเนาะเห็นไหมตัวเลขมาจากการหารเนาะมาจากการหารนั่นเองโอเคไหมมาจากตรงนี้หาร5ถูกไหมทุกตัวหารด้วย5เนาะเราบอก R1 ส่วน5นั่นเอง R1 ส่วน5นั่นเองก็จะได้แถวข้างล่างนี้มาถูกไหมต่อมาเนาะต่อมาครับอันนี้ก็จะบางคนก็จะแอบงงเลยเนาะเพราะมันคิดในแถวเดียวกันเลยถูกไหมเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น0โดยใช้ตัวนี้เลยหลักการคิดเนาะมันก็จะเอาตัวนี้เป็นหลักแล้วก็ไปคิดกับอีก2ตัวนี้ข้างบนข้างบนของมันเนาะข้างบนของมันโดยใช้อันนี้เป็นหลักนั่นเองถูกไหมสมมุติพี่ให้นี่เห็นไหมนี่เป็น2ถูกไหมตัวนี้เป็น2ทำไงให้2หายก็คือเอาลบ2ถูกไหมครับลบ2อันนี้คืออันที่2เนาะแถวที่2ถูกไหมก็จะเป็น2ถูกไหมเป็นบวก2ก็ต้องเป็นลบ2 1โอเคไหม2ลบ2 1เนาะก็จะได้2โอเคไหม2มาดูก่อนว่า2กับ1คือใช้ตัวไหนถูกไหมพยายามดูดีนะครับ2ยังใช้ของข้างบนอยู่แต่ 1เราใช้ของข้างล่างอะนะโอเคไหม2ใช้ของข้างบน1ใช้ของอันล่างโอเคไหมอันที่เราแปลงเรียบร้อยแล้วอะถ้าเกิด1อะมี1โผล่มาที่ไหนก็คือให้รู้ไว้เลยว่า1เราใช้1อันใหม่ละเรียบร้อยถูกไหมใช้1อันใหม่ละคือ1ตรงนี้นะ2ข้างบนนะจะได้เลยตัวแรกเราบอกว่าเอา2ตั้งถูกไหม2ลบกับ2คูณ1เนาะเท่ากับ0ตัวแรกได้0โอเคไหมตัวต่อมาล่ะครับ R2 คืออะไร R2 คือ2ถูกไหมเขียน R2 คือ2ถูกไหม R1 คือ3ส่วน5เนาะดูตามหลักเหมือนกันเนาะ2กับ3ส่วน5ถูกไหมก็จะเป็นอะไรเลย R2 คือ2เนาะลบ2คูณกับ R1 R1 คือเท่าไหร่ครับ R1 คือ3ส่วน5เนาะ3ส่วน5ถูกไหมมันจะได้เท่าไหร่อ่ะ2ลบ6ส่วน5ถูกไหม2ลบ6ส่วน5อันนี้บวกลบเศษส่วนกันเป็นแล้วเนาะมันจะได้เป็นทั้งหมด4ส่วน5นั่นเอง4ส่วน5เนาะเป็น4ส่วน5โอเคไหมต่อมาเนาะต่อมาหลักที่3มาเนาะหลักที่3มาเนาะก็ดู R2 ลบ2 R1 เหมือนกันเนาะ R2 คือ0ถูกไหม R1 คือ1ส่วน5ถูกไหมก็จะเป็น0ลบกับถูกไหม2คูณกับ1ส่วน5เนาะนี่คือ5ไม่เขียนใหม่ก็ได้1ส่วน5ถูกไหมจะเท่ากับลบ2ส่วน5นั่นเองโอเคไหมลบ2ส่วน5เนาะตัวนี้ก็จะได้ลบ2ส่วน5นะครับและตัวสุดท้ายล่ะ
ตัวสุดท้ายมาจาก r 2คือ1ถูกไหม1ลบกับ2คูณกับเท่าไหร่2คูณกับ0นั่นเองโอเคไหมเพราะตรงนี้คือ0ถูกไหมตรงนี้คือ0คำตอบเลยมีค่าเท่ากับ1โอเคไหมคำตอบเท่ากับ1อันสุดท้ายของแถวนี้จริงๆนะเนาะมาจาก r 2คือ8ถูกไหมลบ2คูณกับ3ถูกไหมเท่ากับ2เนาะเท่ากับ8ลบ6ได้2เนาะซึ่งตรงนี้คือ2โอเคไหมคือ2นะมาดูแถวสุดท้ายถูกไหมแถวสุดท้ายเราบอกว่าเปลี่ยนให้กลายเป็น0เหมือนกันถูกไหมเปลี่ยนให้กลายเป็น0ซึ่งมันคืออะไรเอ่ยมันคือ120เลยถูกไหม120พี่ขอ R3 ตั้งก่อนแล้วกันนะ R3 มันคือ120ถูกไหมเอ้ยมันคือลบ120เนาะก็ต้องไปอะไรเอ่ยบวก120 R1 ถูกไหมก็จะได้ R3 โอเคปะมาลองคิดดูว่าจะยังไง R3 อย่าลืมนะครับ R3 มาใช้แถวนี้ถูกไหม R3 ใช้แถวนี้เนาะมาลองคิดดูว่าจะเท่าไหร่เนาะอันแรกคือ R3 คือลบ120ลบ120บวก120คูณ1ถูกไหม1มาจากตรงนี้เนาะโอเคนะอย่าลืมนะได้เท่าไหร่เลย0เองเพราะเราอยากให้มันเป็น0อยู่แล้วเนาะตัวแรกความจริงไม่ต้องคิดก็ได้เนาะโอเคป่ะต่อมาเนาะก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยลบ100ถูกไหมบวกกับ120ถูกไหมคูณกับ3ส่วน5ถูกไหม120คูณ3 5เนาะอันนี้ก็บวกลบปกติเลยอันนี้ก็ตัดกันก่อนเนาะอันนี้5 1 5 5 2 10ทด2เนาะ5 4 20ถูกไหมต่อไปก็เอาเท่าไหร่เลย24คูณกับ3ถูกไหม24คูณ3เนาะ24คูณ3เท่ากับ72นั่นเองก็เป็นลบ100บวกกับ72ถูกไหมคำตอบคือเท่าไหร่เนี่ยคำตอบคือลบ28นั่นเองโอเคไหมได้ลบ28เนาะลบ28ต่อมาคือ0ถูกไหม0บวกถูกไหมบวก120 R1 R1 คือเท่าไหร่เลย R1 คือ1ส่วน5เนาะ1ส่วน5อันนี้ก็ตัดกันได้เท่าไหร่เนี่ย24เหมือนเดิมถูกไหม0บวก24ได้24แสดงตรงนี้เป็น24โอเคมั้ย24เนาะอันต่อมามันคืออะไรเอ่ยมันคือ00บวกกับ120คูณกับ0คำตอบคือ0บวก0เนาะหรือมีค่าเท่ากับ0นั่นเองมีค่าเท่ากับ0นั่นเองอันสุดท้ายเป็น0เหมือนกัน0บวก3คูณ120โอเคไหม0บวก3คูณ120คำตอบคือ360นั่นเองโอเคไหมอันสุดท้ายคือ360โอเคป่ะการทำก็ประมาณนี้เนาะการทำของซิมเพ็กถูกไหมโดยถ้าเกิดจะจบซิมเพ็กได้ก็ต่อเมื่อข้างล่างไม่มีอะไรที่เป็นลบเลยโอเคไหมไม่มีอะไรที่เป็นลบเลยถ้าเกิดอย่างอันนี้เนาะก็คือทำต่อไปเรื่อยๆเนาะวนไปเรื่อยๆลบ28ถูกไหมก็หาหลักนี้ต่อถูกไหมเอาอันนี้ไปหารถูกไหมเอาตัวนี้ไปหารอันไหนน้อยกว่าใช้ตัวนั้นถูกไหมแล้วสมมติได้ตัวไหนก็เปลี่ยนให้มันเป็น1ถูกไหมสมมติได้ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เปลี่ยน1แล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็น0ถูกไหมคำตอบไม่ติดลบเนาะก็คือจะได้คำตอบละโอเคไหมก็ทำวนไปเรื่อยๆก็จะประมาณนี้มาลองดูเนาะว่าสมมติเนาะสมมติว่า x1 x2 x3 x1 x2 s1 s2 กับ p เนี่ยตอบอะไรอันนี้แค่สมมตินะ x1 อย่างข้อนี้ตอบอะไรเลยข้อนี้ x1 เป็น0เหมือนเดิมไหมไม่ใช่แล้วเนาะข้อนี้ x1 จะกลายเป็นอะไรอันนี้คือวิธีอ่านค่าเนาะ x1 จะกลายเป็น3ถูกไหม x2 อ่ะ x2 มีตรงนี้ไหมไม่มีเนาะ x2 ไม่มีสมมุตินะครับนี่แค่สอนอ่านค่านะ x1 มีค่าเท่ากับ3แล้วเห็นไหม x1 มีค่าเท่ากับ3แล้วเนาะแต่ว่านี่ยังไม่เสร็จนะสมมุติแค่อ่านค่าเฉยๆเนาะ x2 มีไหมไม่มีก็ให้มันเป็น0เหมือนเดิมถูกไหมต่อไป s1 อ่ะ s1 มีในนี้ไหมมีในนี้ไหมไม่มีแสดงว่า S1 เป็น0ถูกไหม S1 เป็น0แล้ว S2 อ่ะ S2 มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมมีค่าเท่ากับ2เนาะ S2 มีค่าเท่ากับ2และ P ล่ะครับ
360นั่นเองอันนี้คือวิธีอ่านค่าเฉยๆเนาะต่อมาเนาะไอ้ถ้าเกิด simplex มันจะหาไม่ได้สมมุตินะครับ simplex หาไม่ได้นะมันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเนาะสมมุติว่า simplex หาไม่ได้พี่ขอลองใช้อันนี้นะลองใช้อันนี้ใช้อันนี้แค่สมมตินะสมมติว่า simplex แบบหาค่าไม่ได้เลยหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคลองดูกันนะครับอ๋อหายหมดเลยเป็นนะ simplex ที่หาค่าไม่ได้สมมตินะสมมติเราได้ว่าแถวเนี้ยเนาะก็เขาเรียกอะไรอะค่าน้อยสุดละถูกไหมอันนี้ก็ยังเป็นลบกับลบสมมตินะครับสมมตินี่เป็นลบกับลบนะโอเคไหมเมื่อเราหาค่ามาได้5ส่วนลบ5คำตอบคือติดลบ1โอเคไหมอีกอันนึงคืออะไรเนี่ย8ส่วนลบ2คำตอบคือเท่าไหร่ลบเท่าไหร่เนี่ยลบ2ลบ4ใช่ไหม2 4ลบ4ถ้าเกิดคำตอบนี้เป็นลบกับลบเราจะไม่ใช้แถวนี้ทันทีก็คือเหมือนใช้อันนี้ไม่ได้ถึงเป็นลบ120ก็ตามเราจะมาดูแถวนี้ต่อถูกไหมเอ้ยจะผู้ผิดจะมาดูหลักนี้ต่อเลยจะมาดูหลักอีกอันนึงเลยก็เหมือนว่าหลักนี้มันใช้ไม่ได้ถูกไหมเมื่อมันไปหารแล้วมันได้ลบทั้งคู่โอเคไหมเมื่อหารแล้วไปลบทั้งคู่นะครับจะใช้ไม่ได้โอเคไหมมาหารแล้วไปลบใช้ไม่ได้เนาะแล้วมาดูสมมติหลักนี้ใช้ได้ถูกไหมสมมติหลักนี้ใช้ได้เนาะก็เอามาหารต่อสมมติมาหารต่อโอเคไหมอันนี้ก็มาหารต่อถ้าเกิดใช้อันไหนน้อยกว่าก็ตามมันน้อยก็เป็นอันนี้เป็น5ส่วน3ถูกไหมอันนี้เป็น8ส่วน2เหมือนเดิมถูกไหม5ส่วน3ก็น่าจะประมาณ1กว่า1จุดกว่าอันนี้เป็น4อันนี้น้อยกว่าแสดงว่าใช้ตัวเนี้ยเป็นจุดหมุนทันทีสมมตินะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นจุดหมุนทันทีเนาะใช้3เป็นจุดหมุนทันทีโอเคไหมแต่ถ้าเกิดกรณีแบบทำยังไงมันก็ได้ลบค่ะพี่สมมตินี่เป็นลบกับลบทั้งคู่เนาะสมมตินะครับสมมติเป็นลบกับลบทั้งคู่เมื่อหารแล้วยังไงมันก็ได้ลบถูกไหมอันนี้เป็น5ส่วนลบ3อีกอันนึงเป็นเท่าไหร่เนี่ย8ส่วนลบ2อันนี้คือลบ1กว่าๆเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือลบ4ถูกไหมอันนี้ยังเป็นลบอยู่ถูกไหมซึ่งเนี่ยเป็นลบไม่มีอะไรที่เป็นลบแล้วอ่ะซึ่งที่เหลือเป็น0หมดแล้วถูกไหมแสดงข้อนี้หาโดยใช้วิธี simplex ไม่ได้นะครับก็คือหาไม่ได้นั่นเองโอเคป่ะถ้าเกิดไม่ว่าจะเปลี่ยนอันไหนก็แล้วแต่เนาะมันยังติดลบทั้งหมดอะเนาะก็ยังหาไม่ได้ก็จะใช้วิธีแบบ simplex ไม่ได้นั่นเองโอเคไหมลักษณะที่ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเรามาลองดูโจทย์กันดีกว่าเนาะลองดูโจทย์กันดีกว่าสมมติโจทย์ให้มาแบบนี้ถูกไหมมันให้หาแค่ตั้งสมการของ simplex ให้ได้ถูกไหมก็คือให้ p มาเนาะอันนี้คือ x 1 x 2นะพี่ขอเขียนให้ดูจริงหน่อยเนาะมันคือp เท่ากับ 4x 1ถูกไหมบวกกับ 14x 2บางที่อาจจะให้โจทย์เป็น x y z นะครับน้องพยายามดูดีเนาะให้รู้ว่า x 1กับ x 2มันคือคนละตัวกันถูกไหม x 1กับ x 2เป็นคนละตัวกันแค่นั้นเองเนาะบางที่ให้เป็น x เป็น y เป็น z เนาะแล้วแต่เขียนใหม่กันเนาะนี่2 x 1บวก7 x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ21เนาะอันนี้เป็น7 x 1บวก 2x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ21แล้วก็ x1 กับ x2 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เราลองมาดูว่ามันใช้ simplex ได้ก่อนไหมถูกไหมตัวฝั่งนี้เป็นลบไหมเอ่ยไม่เป็นลบแสดงว่าใช้ได้ถูกไหมอันนี้เป็นน้อยกว่าเท่ากับทุกตัวหรือยังก็เป็นแล้วแสดงข้อนี้สามารถหา simplex ได้แล้วถูกไหมมาลองดูเนาะว่าเราจะตั้งเป็นยังไงเอ่ยเราบอกอันแรกเนาะวิธีแรกก็คือย้ายถูกไหมย้ายมาลบตัวแปรนี้ให้หมดเลยถูกไหมก็จะเป็น p ถูกไหมลบ 4x 1ถูกไหมลบ 14x 2เท่ากับ0ถูกไหมย้ายข้างมาให้หมดเนาะต่อมาถูกไหมต่อมาถูกไหมแล้วก็อันนี้มาใส่เป็นเท่ากับถูกไหมมาใส่เป็นเท่ากับเนาะบวกก็ใส่เป็นเท่ากับเนาะ2ตัวนี้อันนี้เป็น 2x 1บวก 7x 2อ่ะเท่ากับ21พี่ขอเว้นที่ไว้นิดนึงเนาะอันนี้เป็น 7x1 บวก 2x2 อ่ะเท่ากับ21ต่อมาอย่าลืมเนาะเราต้องบวกอะไรเข้าไปด้วยมีกี่สมการอันนี้มี2สมการถูกไหมก็บวกไปแค่2ตัวถูกไหมบวกอะไรเลย s1 กับบวก s2 ถูกไหมอย่าลืมกำหนดนะครับว่า x1 นะแล้วก็ x2
มีค่ามากกว่าเท่ากับ0และอะไรเอ่ย s 1กับ s 2ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0หรือนี่จะเขียนรวบก็ได้เนาะแล้วแต่ถ้าเกิดแบบขี้เกียจเนาะ x 1เนี่ย x 2เนี่ย s 1 s 2มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ได้แต่เขียนแยกดีกว่านะเขียนแยกก็ได้เนาะจะได้ดูเป็นตัวๆไปต่อไปก็เอามาใส่ตารางถูกไหมมาใส่ตารางเนาะมีตัวไปทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวถูกไหมมีทั้งหมด4ตัวมี x 1 x 2 s 1 s 2โอเคไหมเอามาใส่ก่อนเนาะเป็น x 1 x 2 s 1 s 2โอเคไหมเราบวกอะไรเข้าไปบ้างบวก s 1กับ s 2ถูกไหมก็ใส่ไปเป็น s 1กับ s 2มาดูแถวแรกเนาะมาดูสมการแรกเนาะของ s 1ถูกไหมหน้า x 1เป็นอะไรเป็น2ถูกไหมหน้า x 2เป็น7หน้า s 1มีไหมมี s 1เป็น1 s 2เป็น0ถูกไหมต่อมาดูแถวที่2นะครับแถวที่2ตรงนี้เนาะ s 2ตรงนี้ที่บวก s 2เข้าไปเนาะหน้า x 1เป็น7ถูกไหมแล้วก็หน้า x 2เป็น2ถูกปะหน้า x 2เป็น2เนาะ x 1มีไหมไม่มีใส่0พี่ลืมใส่ตรงนี้เนาะเป็น21ถูกไหมครับเป็น21เนาะ21มาจากตรงนี้ถูกไหม21แรกเนาะต่อมาหน้า s 2เป็นอะไรเนี่ยเป็น1เนาะมาจากตรงนี้ถูกไหมหน้า s 2เนาะและอันนี้21เหมือนกันถูกไหมก็ใส่21นี่ก็เป็น p ถูกไหมตัวแปรสุดท้ายเป็น p เนาะหน้า x 1ของ p เป็นอะไรคือสมการบนตรงนี้เนาะสมการบนตรงนี้ถูกไหมหน้า x 1เป็นลบ4ถูกไหมหน้า x 2เป็นอะไรลบ14ถูกไหม s 1เป็น0 s 2ไม่มีก็เป็น0อันนี้ก็จะเป็น0เหมือนกันถูกไหมโอเคไหมก็จับประมาณนี้เนาะการจะทำเป็น simplex ถูกไหมก็จะประมาณนี้โอเคไหมถ้าเกิดใส่ตารางได้เรามาทำข้อต่อมากันดีกว่าเนาะว่าจะลักษณะเป็นแบบไหนนี่คือข้อต่อมาขอย้ายกราฟแป๊บนึงนะครับมาดูเนาะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเนาะให้หาค่าแม็กถูกไหมโจทย์ให้หาค่าแม็กโอเคแสดงเป็นซิมเพล็กซ์แล้วเนาะหาค่าแม็กคือ p เท่ากับ 2x บวก 3y ลบ 3z นั่นเองโอเคไหมต่อมา subject ถูกไหมมีอะไรบ้างเนี่ยเราบอกว่าอะไรเอ่ยข้างหลังต้องเป็นบวกให้หมดถูกไหมแล้วก็ต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับให้หมดถูกไหมแต่มันมีข้อนี้เนาะมันเปลี่ยนไปถูกไหมมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับแล้วก็เป็นเครื่องหมายลบถูกไหมแก้โดยวิธีคูณลบ1เข้าไปถูกไหมแก้โดยวิธีลบ1เข้าไปเนาะการคูณลบ1เข้าไปพูดง่ายๆคือเปลี่ยนเครื่องหมายทั้งหมดเลยถูกไหมจากบวก x ก็กลายเป็นลบ x เนาะขอเขียนก่อนจะได้สมการใหม่คือลบ x ถูกไหมจากลบ y ก็กลายเป็นบวก y เนาะลบ 4z ก็กลายเป็นบวก 4z นั่นเองถูกไหมเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนเนาะเมื่อคูณลบเข้าไปจากมากกว่าเท่ากับกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับเนาะลบ10ก็กลายเป็น10โอเคไหมต่อมาก็ได้3สมการแล้วเนาะ3สมการโอเคต่อมาก็จัดรูปเนาะวิธีทำของเราเป็นแบบไหนเอ่ยเราบอกว่าเปลี่ยนตัวนี้ก่อนถูกไหมให้เป็นเท่ากับ0เนาะย้ายข้างมาลบถูกไหมครับก็เป็น p ลบ 2x ถูกไหมลบ 3y แล้วก็บวกเนาะ3เสร็จมีค่าเท่ากับ0โอเคไหมก็จะประมาณนั้นเนาะย้ายข้างมาทำเป็นอยู่เนาะก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายนั่นเองเนาะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเปลี่ยนจากลบเป็นบวกมาโอเคไหมต่อมาอันข้างล่างอ่ะเราบอกว่าเปลี่ยนจากน้อยกว่าเท่ากับให้กลายเป็นเท่ากับเฉยๆถูกไหมก็จะเป็น 3x บวก 2y อ่ะเท่ากับ60เงินหนึ่งเป็นใช้นี้เนาะใช้นี้เราแก้ให้มันแล้วเนาะเป็นลบ x บวก y บวก 4z ไม่สวยเลย 4z เนาะมีค่าเท่ากับ10และอันสุดท้ายคือ 2x ลบ 2y บวก 5z มีค่าเท่ากับ50ถูกไหมข้อนี้มีทั้งหมดกี่สมการเลยมีทั้งหมด3สมการถูกไหมครับมีทั้งหมด3สมการแสดงว่าบวกเข้าไปกี่ตัวบวกเข้าไป3ตัวถูกไหมบวก S1 S2 และ S3 ถูกไหม
ใช้คนละสี่เราจะได้เห็นว่าบวกทั้งหมด3ตัวถูกไหมเรามีตัวแปรแล้วบ้าง x y z ตัวต้องกำหนดเรา x y แล้วก็ z ของเราเนี่ยต้องมีค่าอะไรเลยมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วที่เราบวกเพิ่มไปมีอะไรบ้าง s 1บวก s เอ้ยไม่ใช่ s 1 s 2แล้วก็ s 3ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยถูกไหมข้อจับประมาณนี้เนาะเราก็มาใส่ตารางของเราถูกไหมเอาค่าที่เราหามาได้ใส่ตารางย้ายแป๊บนึงจะได้เห็นชัดๆเนาะย้ายมาใกล้ๆตัวแปรมีอะไรบ้างเอ่ยมี x 1 x 2เอ้ยมี x y z แล้วก็ s 1 s 2 s 3ถูกไหมก็มี x y z x 1 s 2แล้วก็ s 3ถูกไหมที่เราบวกเพิ่มมีอะไรบ้างนะครับมีบวกเพิ่ม s 1บวกเพิ่ม s 2แล้วก็บวกเพิ่ม s 3นะสุดท้ายที่ต้องหาคือ p ถูกไหมคือหา p เนาะต่อไป s 1ก็คือดูที่บวก s 1ไปมีอะไรบ้างก็คือดูตรงนี้ถูกไหมหน้า x มีเลข3หน้า y 2ถูกไหม z มีไหม z ไม่มีเป็น0 s 1หน้าเลขคือเลข1เนาะ s 2 s 3ไม่มีใส่0ไปถูกไหมต่อไปมาดูแถวที่2เนาะดูแถวที่2ตรงนี้ตัวหน้า x คือลบ1ถูกไหมหน้า y คือ1หน้า z คือ4เนาะไม่มี s 1ไม่มี s 3ใส่0มี s 2มีแค่เลข1ถูกไหมอันสุดท้ายแล้วครับหน้า x เป็น2หน้า y เป็นลบ2และหน้า z เป็น5โอเคไหมไม่มี s 1 s 2แต่มี s 3อ่ะเขียนดีๆเนาะเป็นหนึ่งนะมันคือเลข3เลข3นะโอเคเป็น s 3นะลืมอันแรกเป็น60เนาะอันที่2เป็น10และสุดท้ายเป็น50นั่นเองโอเคต่อมาดู p เนาะ p หน้า x คือลบ2ถูกไหมหน้า y คือลบ3หน้า z เป็น3ถูกไหมอันที่เหลือไม่มี s 1 s 2 s 3เป็น0ให้หมดเนาะอันนี้ก็เท่ากับ0ต่อไปมาดูเนาะว่าข้างล่างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ดูข้างตรงนี้ก่อนเนาะดูแค่ตรงนี้ตรงไหนลบเยอะที่สุดเลยหรือค่าน้อยที่สุดลบมากๆและค่าน้อยๆคือตัวนี้ถูกไหมคือ3เนาะคือ3ขอ4 3ก่อนละกันโอเคคือ3เนาะต่อมามาหาค่ามาซิว่าจะใช้ตรงไหนในการเป็นจุดหมุนนั่นเองถูกไหมถ้าบอกว่าเอาเลขตัวตรงท้ายนี้ตั้งถูกไหมเลขท้ายนี้ตั้งหารด้วยเลขตัวนี้ถูกไหมลองดูเนาะอันแรกคืออะไรเอ่ยคือ60ส่วน2ถูกไหมแถวที่2อ่ะ10ส่วน1และสุดท้ายเป็น50ส่วนลบ2ดูอันแรกและดูอันแรกอันแรกได้30อันที่2ได้10อันสุดท้ายได้ลบ25อันนี้ไม่ใช่แน่ๆเนาะเพราะมันติดลบโอเคป่ะไม่ใช่แน่ๆเพราะติดลบแสดงว่าเหลือ2อันที่เราจะดูถูกไหมมีแค่30กับ10 30กับ10อันไหนน้อยกว่ากัน10น้อยกว่าถูกไหม10น้อยกว่าแสดงว่าใช้แถวนี้ใช้แถวที่2ตรงนี้ถูกไหมแสดงว่าจุดหมุนคือเลข1ตรงนี้ถูกไหมเราก็จะเขียนใหม่โดยอันนี้มาแทนถูกป่ะมาแทนตรงนี้เนาะจะได้เป็น s เป็น s 1ถูกไหมเราบอกเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนจาก s 2ตรงนี้เนาะเป็น y ถูกไหมขออย่าเปลี่ยนสีเนาะจะได้เห็นง่ายก็เป็น y ถูกไหมอันข้างล่างไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันเนาะมันเป็น s 3ถูกไหมก็ใส่ s 3ให้มันต่อไปโอเคไหมโอเคมาดูต่อเนาะตรงนี้คือจุดหมุนตรงนี้เป็นเลข1ยังอะเป็นแล้วถูกไหมเป็น1แล้วเนาะที่เหลือก็ทำให้พวกนี้เป็น0ถูกไหมทำตรงนี้ให้เป็น0เนาะเขาเอาที่เป็น x 1มาใส่ก่อนเป็นลบ1 1 4 0 1 0แล้วก็เป็น60ถูกไหมครับ60เนาะเพราะถ้าเกิดตรงนี้ไม่เป็น1เนาะเราต้องหารให้มันเป็น1ก่อนนะต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น1ก่อนนะแต่ข้อนี้เป็น1แล้วเนาะโอเคต่อมาก็เปลี่ยนพวกนี้ให้กลายเป็น0ถูกไหมครับแถวที่1นี่ทำยังไงเนี่ย
มันเป็น2ก็เอา2ไปลบถูกไหมมันคือ r 1ลบ2 r 2ถูกไหมเอาไปลบ2เนาะก็คือวิธีของพี่เคยง่ายสมมติอันนี้เป็น2ก็เปลี่ยนเป็นลบถูกไหมแล้วแถวที่เราได้คือแถวที่2ถูกไหมก็เอาแถวที่2ไปคูณแถวที่2ไปคูณกับจำนวนตรงข้ามกับเลขนี้แล้วโดยเอาแถวอันนี้ตั้งแถวแรกตั้งเห็นไหมแถวแรกคือ r 1ถูกไหมก็เอาแถว r 1ตั้งแถว r 1ตั้งคือแถวนี้เนาะแถวแรกลบด้วยถูกไหมจำนวนคืออะไรคือ2ต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็น2ก็เป็นลบ2เนาะถ้าเกิดเป็นลบ2ก็เป็นบวก2ถูกไหมแล้วก็คูณด้วยของ r ที่เราหามาแล้วนั่นคือ r 2อย่างข้อนี้คือ r 2เนาะก็จะประมาณนั้นดูอันแรกได้เท่าไหร่เลยอันแรกคือ r 1ตั้งถูกไหมคือ3ถูกไหมลบกับ2คูณกับลบ1เท่าไหร่เท่ากับ3บวก5ไอ้3บวก2ถูกไหมเท่ากับ5เพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกเนาะลบ2คูณลบ1ได้บวกถูกไหมได้บวก2เนาะแล้วก็มาบวกกันก็ได้5นั่นเองได้5เนาะตรงนี้ได้5ตัวต่อมาล่ะครับเป็น0แน่ๆเนาะไม่ต้องคิดก็ได้เพราะเราอยากให้ตรงนี้เป็น0ไม่ใส่ไว้เลยก็ได้นะ0กับ0ถูกไหมเพราะเราจะเปลี่ยนตัวนี้ถูกไหม3ตัวนี้ให้กลายเป็น0เนาะไม่ต้องคิดก็ได้ตรงนี้ถูกไหมต่อไปก็มา r 1ลบถูกไหม r 1ลบ2 r 2ถูกไหม r 1คือ4เนาะขอเขียนข้างล่างนะ4ลบกับ2 2 2 r 2 r 2คือเท่าไหร่คือ4เหมือนกันโอ้ r 1คือเท่าไหร่เนี่ย r 1คือ0เนาะ r 1คือ0ดูผิด r 1คือ0คำตอบคือ0ลบ8คือเท่ากับลบ8เนาะสรุปก็คือลบ8ต่อมาคิดเหมือนกันเนาะ r 1คือ1ถูกไหมลบกับ2คูณ0มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมก็คือ1ลบ0เนาะตัวต่อมาเป็น0ถูกไหมลบกับ2คูณ1เนาะก็0ตรงนี้เนาะ2คูณ1คือตัวนี้เนาะ1มาจากนี่0จากนี่โอเคไหมก็เท่ากับลบ2ได้ลบ2ตัวสุดท้ายคือ0ลบกับ2คูณ00ตัวหน้ามาจากนี้0ตัวหลังมาจากตรงนี้ถูกไหมนี่0ตัวแรกนี่คือ0ตัวหลังมาจากตรงนี้คำตอบก็คือ0นั่นเองคือ0ลบ0เนาะและอันสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่60นี่คือ10นี่คือ10ใส่ผิดอันคือ10เนาะโอ้มันคืออะไรมันคืออันหนึ่งคือ60ถูกไหมลบ2คูณกับ10เนาะมีค่าเท่ากับ60ลบ20เท่ากับ40เนาะก็ได้40ตรงนี้เขียนไว้แถวแรกเนาะต่อมามาจัดการแถวที่2ไปมาการแถวที่3ถูกไหมจัดการแถวที่3เนาะแถวที่3ทำยังไงเอ่ยแถวที่3เป็นอะไรเอ่ยเป็นลบ2ถูกไหมเอาไปบวกถูกไหมเอาไปบวกกันเนาะดูง่ายดีเนาะก็คือ r 3ตั้งก่อนถูกไหมเราอยากจะการแถวที่3เนาะเราจัดการแถวที่3ก็เอา r 3ตั้งขึ้นก่อนก็คือมันเป็นลบ2ถูกไหมก็เปลี่ยนเครื่องหมายเลยเป็นบวก2คูณกับ r อะไรเอ่ยที่เราคิดที่เรามาเปลี่ยนตรงนี้คือ r 2ถูกไหม r 2ก็เป็น r 3อันแรกได้อะไรเอ่ยได้2บวกกับ2คูณลบ1ถูกไหมคำตอบคือ0ถูกไหมคือ0เนาะอันแรกคือ0อันนี้ไม่ต้องคิดก็ได้เนาะยังไงก็ได้0ถูกไหมเราคิดแล้วอยู่เนาะคิดไปแต่แรกแล้วเนาะต่อไปคือ5คูณ5บวก2คูณ4ถูกไหม5บวก2คูณ4 5มาจาก R3 4มันอยู่ตรงนี้ถูกไหม
2ก็มาจากตามสูตรตรงนี้ถูกไหมก็คำตอบเป็น8บวก5ถูกไหม8บวก5เท่ากับ13เนาะ1313อันตัวต่อมาจะใช้เลขกันนะเดี๋ยวมันจะช้าเนาะ13ไปคิดเองนะนี่คือ0นี่คือ2นี่คือ1แล้วก็เป็น70โอเคไหมโอเคไหมตามสูตรเนาะตามสูตรนี่เลยก็ลองไปเขียนดูว่าตรงกันไหมถูกไหมต่อมาพี่ถูกไหมพี่ก็ใช้วิธีเดียวกันเลยถูกไหมพี่ใช้วิธีเดียวกันเลยพีตัวนี้คืออะไรเลยลบ3ถูกไหมพีตรงนี้คือลบ3เราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรเปลี่ยนให้กลายเป็น0ถูกไหมสมมตินี่เป็น R4 แล้วกันเพื่อเป็น R4 เนาะแถวที่4มันเป็นลบถูกไหมก็เป็นเครื่องหมายบวกเลยบวก3 R อะไรเนี่ย R อะไรที่เรามาใช้ R2 ถูกไหม R2 จะเห็นป่ะถ้าเกิดเราใช้ R2 มันจะเป็น R2 ทุกอันเลยเห็นไหมมันง่ายกว่าถูกไหมถ้าเกิดได้ R2 เป็น R2 ทุกอันเลยได้ R4 มาอันนี้ก็ลองไปคิดเลขกันเองนะครับว่าได้เท่ากันไหมโอเคไหมนี่จะเป็นลบ5เนาะ0 15 0 3 0แล้วก็เป็น30เนาะเราลองคิดนะครับลองคิดนะครับไม่คิดเดี๋ยวทำไม่เป็นนะลองดูเนาะว่าได้เท่ากันหรือเปล่าเนาะเท่ากันหรือเปล่านะต่อมามาดูเนาะว่าอันต่อมาถูกไหมเราบอกว่าต้องเปลี่ยนข้างล่างให้กลายเป็นบวกให้หมดเนาะข้างล่างให้กลายเป็นบวกให้หมดเนาะก็คือเปลี่ยนให้เป็นมากกว่า0นะผู้ผิดนะเปลี่ยนให้เป็นมากกว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ0เนาะให้หมดมีตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ยังเป็นลบ5อยู่ถูกไหมลบ5อยู่เนาะก็คือจะใช้หลักที่1ตรงนี้ถูกไหมหลักที่1ตรงนี้โอเคไหมต่อไปใช้แถวไหนดีเอ่ยลองคิดในใจนะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเป็น70ส่วน0ถูกไหม70ส่วน0หาค่าได้ไหมหาค่าไม่ได้แถวนี้ไม่ใช้แน่นอนถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนาะนี่ก็มาคิดแยกข้างนอกก็ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย10ส่วนลบ1ติดลบแน่ๆถูกไหมตรงนี้ติดลบแน่ๆเนาะหารกันติดลบแน่ๆอันนี้ก็ไม่ใช้เหมือนกันแสดงว่าเหลืออันไหนที่ใช้ได้เหลือแค่อันนี้อันเดียวที่ใช้ได้ถูกไหมเหลือแค่อันนี้อันเดียวที่ใช้ได้เนาะก็ใส่ไปเลยเราบอกว่าเหลือแค่อันนี้ก็ใส่ไปแค่อันนี้โอเคไหมอันนี้คือแถวเลยเนี่ยแถว x ถูกไหมก็จะ x ไปแทน s 1ตรงนี้โอเคไปเห็นไหม s ไปแทนตรงนี้เลยจะได้เป็นสีก็ได้นี่จะกลายเป็น x เนาะข้างล่างเปลี่ยนแล้วเนาะเป็น yแล้วก็เป็น S3 มาดูสิ5นี้ยังเป็น1นี่ยัง5เป็น1ยังถูกไหมง่ายสุดก็เอา5ไปหารเนาะเอา5ไปหารเลยก็จะเป็น1หาร5ถูกไหมหน่วยมาเนาะก็5หารได้1ถูกไหมนี่ได้0เนาะอันนี้ได้ลบ8ส่วน5ตีเศษส่วนไปแล้วนะครับอันนี้พี่เขียนเป็น1ส่วน5เนาะอันนี้เป็นลบ2ส่วน5เนาะอันนี้เป็น0 40หาร5ได้8เนาะ40หาร5ได้8ต่อไปได้นี้มาแล้วถูกไหมได้มันเป็น1แล้วเนาะได้มันเป็น1แล้วนะต่อไปอันนี้อยากจะกำจัด1เราบอกเปลี่ยนให้กลายเป็น0ถูกไหมเปลี่ยนให้กลายเป็น0เนาะ2ตัวนี้เพราะตัวนี้เป็น0แล้วไม่ต้องเปลี่ยนมันถูกไหมเปลี่ยนแค่2ตัวทำยังไงดีเอ่ยทำยังไง1เนี่ยเป็น0จำได้อยู่ไหมเราบอกว่าอันนี้ขึ้นต้นด้วย R2 เนาะแถวที่2ก็ใส่ R2 ไปก่อนเลยเครื่องหมายลบก็ใส่บวกถูกไหมบวกอะไรเอ่ยบวก1 R1 ก็คือบวก R1 นั่นเองถูกไหมได้ R2 มาพอเราแก้ตรงนี้คือ R1 แล้วถูกไหม R1 มาจากตรงนี้นะ R2 มาจากตรงนี้ถูกไหมนี่คือแถวตั้งต้นเนาะเอามาตั้งต้นแล้วก็คูณกับตัวนี้เพื่อลบโอเคอยู่ไหมจำได้อยู่ไหมลองทำดูนะเดี๋ยวลองทำแถวนี้ให้ดูเนาะลองทำแผนให้ดูก็พูดง่ายๆก็คือเอา R1 บวก R2 นั่นเอง R2 ของตรงนี้นะ R1 ของตรงนี้นะเอามาบวกกันถูกไหม
ตรงนี้ได้ศูนย์แน่ๆเนาะต่อไปอันนี้บวกกันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งเนาะต่อไปสี่บวกลบแปดส่วนสามถูกไหมสี่บวกลบแปดส่วนสามลองคิดเนาะเป็นสี่บวกกับลบแปดส่วนสามลบแปดส่วนห้าลบแปดส่วนห้าพูดผิดเนาะอ่ะมันจะเป็นสี่ลบแปดส่วนห้าเนาะลบเจอบวกเป็นลบถูกไหมอ่ะจะได้เลยเอ่ยทำตัวส่วนเท่ากันถูกไหมก็เป็นยี่สิบลบแปดส่วนห้าคำตอบคือ12ส่วน5โอเคไหมคือ12ส่วน5เนาะไปบอกเลขสี่ส่วนกันเองนะครับได้12ส่วน5เนาะเป็น12ส่วน5ต่อไปก็เอาอะไรบวกกันเนี่ยเราบอกว่า r 2บวก r 1 r 2บวก r 1 r 2คือตรงนี้ถูกไหมบวกกัน1ส่วน5บวก0ได้1ส่วน5ถูกไหมหนึ่งส่วนห้าเหมือนเดิมเนาะและอันนี้ล่ะนี่คือหนึ่งบวกกับลบสองส่วนห้าเนาะก็คือหนึ่งลบสองส่วนห้านั่นเองโอเคไหมก็เป็นห้าลบสองส่วนห้าเลยมีค่าเท่ากับสามส่วนห้านั่นเองโอเคไหมสามส่วนห้านะขอไปเร็วๆนะครับใครคิดเลขไม่ได้ก็ลองฝึกคิดเลขก่อนเนาะจะต่อไปแล้วก็คิดเลขไว้ก็ได้เนาะและอันสุดท้ายคือ0บวก0ได้0เนาะ0บวก0ได้0เอา10บวกกับ8ได้18ถูกไหม10บวก8ได้18เนาะ18แล้วก็แถวสุดท้ายเนาะนี้ก็ S3 เราเป็น0แต่แรกแล้วถูกไหม S3 เป็น0แต่แรกแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันดึงลงมาเลยโอเคไหมเป็น0แต่แรกละ0 2 1 7 10โอเคไหมก็จะประมาณนี้ต่อไปก็ทำอันสุดท้ายถูกไหมอันสุดท้ายจะทำยังไงดีเนี่ยเป็นลบ5ถูกไหมก็เอาไปบวกถูกไหมก็เป็น R4 เนาะบวกกับ5 R1 ได้เลยเนี่ยได้ R4 เนาะลืมเลยได้ R4 บวก5 R1 ถูกไหมความจริง5 R1 คืออะไรเนี่ยถ้าเกิดขี้เกียจคิดนะครับ5 R1 เนาะอย่างข้อนี้ข้อนี้มันง่ายเลยเนาะ5 R1 มันคือตัวนี้เลยเนาะ5 R1 ก็ไม่ต้องคิดแยกก็ได้เนาะก็พูดง่ายๆก็เหมือนเอาสองตัวนี้บวกกันแล้วได้อันนี้ถูกไหมเฉพาะข้อนี้นะครับข้อนี้มันง่ายอยู่เนาะใส่ p ไปก่อนแล้วก็บอกว่าสองตัวนี้บวกกันถูกไหมได้ศูนย์สองนี้บวกกันได้ศูนย์ได้ศูนย์สองนี้บวกกันได้เจ็ดถูกไหมห้าลบแปดเนาะได้เจ็ดอันนี้เป็นหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งถูกไหมอันนี้อ่ะก็เป็นลบสองบวกสามเนาะก็เป็น1เหมือนกันก็3ลบ2นั่นเองนี่คือ0บวก0ได้0และอันสุดท้ายแล้วครับอันสุดท้ายคือ40บวก30ได้70โอเคถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเนาะเพราะข้างล่างตรงนี้ไม่มีอะไรติดลบแล้วถูกไหมไม่มีอะไรติดลบแล้วเนาะแสดงว่าคำตอบที่เราได้เนาะมาพูดกันเนาะว่าเราได้คำตอบอะไรเอ่ยได้ x ได้ y ถูกไหม x y z คืออะไรจำได้อยู่ไหม x คืออะไร x ได้แล้วเนาะ x คือตัวนี้ถูกไหม x คือ8ถูกไหม y อ่ะ y คือ18ที่เราหาได้เนาะ z อ่ะ z มีในนี้ไหมไม่มีแสดงว่า z เท่ากับ0เอง z เท่ากับ0แล้วค่ามากที่สุดอ่ะคือเท่าไหร่ค่ามากที่สุดถึง p เรามีค่าเท่ากับ70โอเคไหมก็จะประมาณนี้เนาะคำตอบไมโซเชียลคำตอบของมันเนาะเราบอกว่า x เท่ากับ8ถูกไหม x เท่ากับ8เนาะ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่18และ z มีค่าเท่ากับ0โอเคไหมความจริง s 1 s 2 s 3จะไม่ต้องหาก็ได้เนาะเพราะจบได้ถามถูกไหมถ้าเกิดถามมา S1 คือเท่าไหร่ S1 คือ0ถูกไหมเพราะไม่มีในนี้ถูกไหม S2 ก็คือ0ถูกไหมแล้วก็ S3 คือเท่าไหร่ S3 คือ70ถูกไหมเพราะมีแค่ S3 โผล่มาเนาะคือ70แค่ตัวเดียวถูกไหมโอเคแล้วค่าที่เราต้องการหาเนาะ
แมนอูคือเท่าไหร่เลย p เท่ากับ70ถูกไหมก็คือพูดยังไงก็คือใช้วิธีนี้ในการหาเนาะโอเคครับสำหรับวิธี simplex method ก็จบเพียงเท่านี้เนาะลองไปฝึกทำโจทย์เนาะโอเคครับเจอกันครับเจอกันข้างหน้าครับสวัสดีครับ